ถึงแม้จะปรับสปีดคอนโทรลเลอร์แล้วให้เปิดสุดแต่กระบอกลมก็ไม่วิ่งเร็วขึ้นหรือความเร็วแทบจะไม่เปลี่ยนตามการปรับใช้โซโลนอยด์วาล์ว1ตัวในการควบคุมกระบอกลมหลายกระบอกแต่กระบอกลมไม่สามารถวิ่งด้วยความเร็วที่ต้องการถึงแม้จะเปิดสปีดคอนโทรลเลอร์จนสุดก็วิ่งไม่เร็วขึ้นหรือแม้แต่ต่อลมโดยตรงกับกระบอกลมก็ตามและสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ก็คือ back pressure ที่อยู่ภายในสายลม back pressure ที่เหมาะสมจะทำให้กระบอกลมวิ่งได้อย่างราบรื่นแต่เมื่อ back pressure สูงเกินไปจะขัดขวางการเดินทางของลมทำให้กระบอกลมวิ่งได้ช้าและปัจจัยที่ส่งผลที่ทำให้เกิด back pressure สูงมีดังนี้เราขอแนะนำ Quick Exhaust Valve จาก Pisco ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยเป็นการระบายลมออกจากกระบอกสู่บรรยากาศโดยตรงเราจะทดลองกับกระบอกลม2อันนี้ซึ่งมีความยาว600มิลลิเมตรและบอ25มิลลิเมตรกระบอก A ติดกับ Speed Controller ทั่วไปและกระบอก B ใช้กับ Quick Exhaust Valve เราจะเริ่มจากกระบอก A ก่อนค่ะเราจะปรับความเร็วด้วย Speed Controller จากช้าจนถึงเร็วสุดต่อมาที่กระบอก B ค่ะก็ทำเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่ากระบอก B วิ่งเร็วกว่ากระบอก A ก็เป็นเพราะ Quick Exhaust Valve ระบายลมออกจากกระบอกสู่บรรยากาศโดยตรงโดยไม่ผ่านโซโลนอยด์วาล์วกระบอกจะวิ่งเร็วขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ใช้ Speed Controller เราลองเอา Speed Controller ออกจากกระบอก A ค่ะตอนนี้เรามาลองเปรียบเทียบระหว่างกระบอก A กับกระบอก B นะคะจะเห็นได้ว่ากระบอก B ก็ยังคงวิ่งเร็วกว่ากระบอก AQuick Exhaust Valve จะช่วยคุณเพิ่มความเร็วของกระบอกลมได้และเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ Cycle Time สูงสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Pisco ขอบคุณค่ะ